ล้วเสียงหัวใจขอแจ้งประกาศประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตรแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าทุกกลุ่ม 1. การช่วยดูแลภาระหนี้สินเพื่อลดความกังวลใจในเรื่องหนี้เช่นการปรับโครงสร้างหนี้และการขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้ได้ตามศักยภาพการจัดทำคลินิกหมอหนี้เพื่อลดหนี้ครัวเรือนการไกลเกลี่ยหนี้และให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ทั้งหนี้ในและนอกระบบรวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 2. การเติมสินเชื่อใหม่ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายและการลงทุนเช่นสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4สินเชื่อเฟรนไชส์อัตราดอกเบี้ย MRR สินเชื่อกรีนเครดิตอัตราดอกเบี้ย MRR สินเชื่อคอนแทคสินเชื่อคอนแทคฟาร์มมิ่งอัตราดอกเบี้ย MRR สินเชื่อชุมชนสร้างไทยอัตราดอกเบี้ย 0.01%เช่นการปรับเปลี่ยนการผลิตไปปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงการลดนวัตกรรมการลดการลงทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงสนับสนุนแนวทางการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนเพราะฉะนั้นพี่น้องสบายใจเรื่องการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ให้นานที่สุดขอบพระคุณครับสิ่งที่มีอะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลรอบหน้ามองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปไม่ไกลรอบหน้ามองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไป